สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อคคลาสซีเกมเมอร์นะครับและเราก็อยู่กับเกม Mixer Winter นะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยได้กลับเล่นเกมนี้อีกครั้งนึงนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราเข้าไปไหว้กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับหัวข้อกรรมการและผู้จัดการ wow. ยังไงครับหัวข้อนี้ว่ายังไงดีนะครับไปเอาหน้าใหญ่ๆเลยนี่ๆๆ หน้าใหญ่ๆจะได้ใส่รายละเอียดใบหน้าได้อย่างมากมายนะครับเ yeah. ผู้จัดการต้องมีทรงผมที่สลวยสวยเก๋นะครับประมาณนี้นะครับเป็นผมแสกกลางนะครับนี่แน่ผู้จัดการใช่ไหมนายผู้จัดการนะนายต้องทำตัวให้ดูภูมิฐานมาเราก็เริ่มเติมคิ้วเลยครับคิ้วของผู้จัดการนะครับคิ้วของผู้จัดการต้องประมาณว่าโก่งๆประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ดวงตาเข้าไปนี่เหมือนผู้จัดการไหมนะฮะเขาจัดการอะไรทำไมเขาหน้าตาแบบนี้นะครับมาตาไม่เท่ากันอีกไม่ได้เล่นนานตายละขี้เกียจแก้ด้วยนะครับเอาประมาณนี้แล้วก็ยิ้มหน่อยผู้จัดการต้องยิ้มนะครับหน้าผู้จัดการร้านนะครับผู้จัดการหูแหว่งมันเป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆวาดค่อยๆวาดค่อยๆวาดโอเคแม่พวกคุณชื่ออะไร เอาแล้วมาถามชื่อแม่กันทำไมล่ะครับโอ้ยแย่เลยไม่บอกครับไม่บอกครับแต่จริงๆอยากรู้ไปทำไมเนี่ยชื่อแม่เนี่ยครับพ่อกูชื่อตูเดี๋ยวก็ทุ่มในเพลงเอาแล้ว PR ไม่เกี่ยวด้วยคนนึงนะครับคนนี้นะ PR ไม่เกี่ยวด้วยคนนึงแหละนะพ่อกูชื่อตูเดี๋ยวใจเย็นตูไหนมีหลายตูนะครับโอเคโอ้สวยสดงดงามว้าวหน้าตาเดี๋ยวพี่อาร์เติมแสงเงาให้ซะหน่อยนะครับเอาแสงเข้ามาทางผมถามถึงแม่เอาละไงน้องครับให้มันจบที่ตูเถอะครับพอแล้วนะน้องอย่าไปไกลกว่านั้นเลยพี่อาร์มขอร้องพี่อาร์มไม่เกี่ยวด้วยคนหนึ่งแล้วน้องๆจะกินผัดไทยหรือจะกินอะไรก็บอกพี่อาร์มพี่อาร์มจะซื้อไปให้นะครับ อย่าหาว่าพี่อาร์มไม่รักน้องๆ นะครับพี่อาร์มก็รักทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่อาร์มก็ไม่ขอยุ่งด้วยนะครับเรื่องปู่เรื่องอะไรนะครับคนจริง 3,700 แม่กูชื่อยิ่งรักเอาเลยครับเต็มที่ตามสบายพี่อาร์มไม่เกี่ยวด้วย1คนละ ตายแล้วตายแล้วแม่ชื่อยิ่งรักเลยอ่ะทีนี้หนักเลยนะครับเอาละพี่อาร์มจะต้องให้แสงเงานิดนึงนะครับ wow. แสงเงาเอาแสงมาจากด้านบนดีกว่าเนาะมันก็เขาก็จะมีเงาประมาณตรงนี้นิดนึงแล้วก็เงาตรงจมูกหน่อยนึงโอเคแล้วก็ตรงเสื้อนะครับเสื้อก็จะมีเงาเสื้อนิดนึงเอาตรงไหนดีเอาเป็นรอยยับเสื้อดีกว่าเนาะมันต้องมีรอยยับกันบ้างเนาะเสื้อเนาะใครจะไปแบบใส่กระเป๋าด้วยลืมนี่แน่ทำไมเหมือนชุดนักเรียนเลยคือไม่รู้นะไม่เหมือนชุดผู้จัดการไม่เหมือนชุดสูทเลยทำไปทำมานะครับโอ้ยเกินไม่เป็นไรดูสีจึ๊กผมอายุ43ปีแล้วนะเอาแล้วไงแก่กว่าพี่อาร์มนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้นะครับเกมนี้นะครับ yeah.ตรงนี้มันต้องมีเงานิดๆโอเคต้องมีเงานิดๆสีต้องอ่อนนิดๆ นะครับโอเคนิดเอาแค่พอประมาณเสร็จละของพี่อาร์มเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาให้คะแนนแล้วนะครับมาดูกันว่าพี่อาร์มจะได้กี่คะแนนแคสซี่เกมเมอร์นะครับผมทีนี้พี่อาร์มต้องให้คะแนนแล้วล่ะพี่ยามให้ใครอ่ะพี่ยามให้คนนี้แล้วกันนะนี่ดีกว่าของจริงคนจริงก็ต้องให้คนจริงแบบนี้ครับแล้วอันนี้ล่ะพี่ให้น้องคนนี้ดีกว่านะครับนี่ไงว่าสวยน่ารักสมวัยดีนะครับ yeah. พี่ยามได้1ดาวเอ้ยไม่ใช่1หัวใจให้ใครล่ะทีนี้ให้น้องคนนี้แล้วกันนะครับตามธรรมเนียมพี่อาร์มจะไม่ให้คะแนนตัวเองอยู่แล้วก็ให้น้องๆนั่นแหละครับเนาะมาดูกันอ้าวคะแนน
เท่ากันซะงั้นเอาไงดีเอ่ยเหมือนเดิมพี่ยามยืนหยัดในความคิดของตัวเองเสมอนะครับว้าวโอเคพี่ยามได้สามหัวใจขอบคุณน้องๆมากนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับการเล่นเกม Pixel Battle ในวันนี้นะครับก็พี่ยามหวังว่าน้องๆคงจะชอบนะครับถ้าชอบใจยังไงน้องๆช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ยามนิดนึงนะครับผมแล้วพี่ยามจะกลับมาเล่นอีกในภายหน้านะครับสำหรับวันนี้ยังขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ